ด้วยความที่ว่าเครื่องของด็อกเตอร์นั้นทำงานผิดพลาดนั่นเองครับทำให้พวกเขานั้นได้รอยอยู่ท่ามกลางอวกาศในขณะที่พวกเขาทั้ง4คนกำลังจะขาดอากาศหายใจนั่นเองก็ได้มียานขนาดใหญ่นะครับพุ่งเข้ามาแล้วก็มาพาพวกเขาไปจังหวะนั้นเองครับไรอันที่กำลังหมดสตินะครับก็ได้ถูกปลุกขึ้นโดยเกรแฮมนะครับซึ่งไรอันก็เหมือนจะจำอะไรไม่ค่อยจะได้ครับแล้วก็ได้ถามเกรแฮมไปว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนเกรแฮมก็บอกว่าพวกเขาอยู่ในยานอวกาศและขณะนั้นเองครับกัปตันของยานนะครับก็มีอยู่แค่คนเดียวนั่นแหละครับก็คือเป็นนักบินคนเดียวของยานเธอมีชื่อว่าอังสตอร์มนะครับอังสตอร์มได้บอกมาว่าพวกเขานะครับกำลังจะมุ่งหน้าไปยังThe Final Planet เพื่อร่วมการแข่งขันและเตือนให้เกรแฮมกับไรอันเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าพวกเขากำลังที่จะลงจอดกันแล้วตัดภาพมาที่ยาสมินนะครับกับด็อกเตอร์นั่นเองซึ่งตอนนี้ครับยาสมินได้ฟื้นขึ้นมาครับและพบกับด็อกเตอร์ครับที่กำลังเถียงกันกับนักบินอยู่ซึ่งนักบินคนนี้ครับมีชื่อว่าเอฟโซนั่นเองครับซึ่งก็เหมือนกับว่ายานของเอฟโซนะครับจะไม่เสถียรนั่นเองครับจะพังแหล่ไปพังแหล่อยู่แล้วนั่นเองและพวกเขาก็กำลังที่จะมุ่งหน้าไปยังดาวเคราะห์ที่อยู่เบื้องล่างด็อกเตอร์กับยาสมินครับจึงอาสาที่จะช่วยเขานะครับในการนำยานลงจอดได้อย่างปลอดภัยตัดภาพมาบนผืนดาวครับซึ่งตอนนี้นะครับเกรแฮมไลออนแล้วก็อังสตอร์มนั้นได้มาลงจอดที่ดาวแห่งนี้แล้วในขณะนั้นเองครับในขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยกันว่าจะหาด็อกเตอร์กับยาสมินได้ที่ไหนในขณะนั้นเองครับก็ได้มียานอวกาศขนาดใหญ่นะครับพุ่งลงมาจากชั้นบรรยากาศนะครับแล้วก็กระแทกเข้ากับผืนดินนะครับซึ่งคนที่ออกมาจากยานลำนั้นก็คือด็อกเตอร์ยาสมินแล้วก็เอฟโซนั่นเองอังสตอร์มนะครับก็เหมือนกับจะรู้จักกับเอสโซนะครับซึ่งพวกเขาก็ได้บอกไปว่าพวกเขานั้นล้มเหลวในการทำไฮเปอร์จัมป์และตอนนี้พวกเขานั้นก็กลายเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขันกลุ่มสุดท้ายไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งด็อกเตอร์ก็งงว่าอันนี้มันแข่งขันอะไรกันเหรอจนกระทั่งพวกเขานะครับได้เดินไปในทะเลทรายด้วยกันนั่นเองครับพวกเขาได้ไปเจอกับเต็นท์แห่งหนึ่งนั่นเองครับพวกเขาเลยได้เข้าไปสำรวจแล้วก็พบกับชายแปลกหน้าคนหนึ่งครับที่เรียกตัวเองว่าอีลินซึ่งอีลินนี่ครับก็เป็นเพียงแค่โฮโลแกรมเท่านั้นนะครับเพราะอีลินตัวจริงนั้นอยู่ที่อื่นอีลินได้อธิบายว่าอังสตองกับเอฟโซนั้นเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขัน2คนสุดท้ายแห่งการแข่งขัน12กาแล็กซีซึ่งเป้าหมายของพวกเธอนั้นจะต้องเอาชีวิตรอดจากดาวดวงนี้ไปให้ได้โดยที่ไม่ก่อวินาศกรรมบาดเจ็บหรือฆ่ากันเองการแข่งขันนั้นจะเรียบง่ายมากครับก็คือให้พวกเขานั้นเดินทางไปยังสิ่งที่เรียกว่าอนุสาวรีย์ผีนั่นเองซึ่งผู้ชนะนะครับจะได้รับเงิน 3.2 ล้านล้านในขณะนั้นเองครับอีลินนะครับก็ได้โชว์จุดหมายปลายทางที่พวกเขาจะต้องแข่งขันให้ดูครับที่เรียกว่าอนุสาวรีย์ผีนั้นแท้จริงแล้วอนุสาวรีย์ผีนะครับก็คือทาร์ดิสนั่นเองด็อกเตอร์นะครับที่เห็นอนุสาวรีย์ผีนะก็ดีใจเป็นอย่างมากด็อกเตอร์นะครับจึงขออีลินไปว่าพวกเธอนั้นอยากร่วมทางไปที่อนุสาวรีย์ผีด้วยและจะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับของรางวัลของเอฟโซและอังสตอร์มจากนั้นนะครับโฮโลแกรมของอีลินนะครับก็ได้หายไปด็อกเตอร์เอฟโซแล้วก็อังสตอมแล้วก็คนที่เหลือนะครับได้เดินทางนะครับเพื่อที่จะไปยังอนุสาวรีย์ผีในทันทีทุกคนก็ยังงงอยู่ครับว่าไอ้อนุสาวรีย์ผีไอ้ยานอวกาศของด็อกเตอร์ที่เรียกว่าทาร์ดิสนี่มันเป็นแค่ตู้โทรศัพท์อย่างนั้นเหรอซึ่งด็อกเตอร์ก็บอกไปว่ามันเป็นยานอวกาศและยังบอกอีกว่าถ้าเกิดว่าพวกเธอเห็นก็จะรู้เองซึ่งในขณะที่พวกเขาเดินไปนะครับพวกเขาก็ได้เห็นเรือนะครับที่มีคนนั้นจัดเตรียมไว้ให้อยู่แล้วซึ่งเอฟโซนะครับพยายามจะข่มขู่อังสตอมว่าเขานั้นจะไปคนเดียวเพราะเขานั้นต้องการรางวัลเพียงคนเดียวแต่ด็อกเตอร์นะครับก็ได้มาพูดคุยกับเอ็กโซนะครับบอกว่าที่นี่ห้ามก่อวินาศกรรมห้ามข่มขู่หรือห้ามฆ่ากันเองไม่อย่างนั้นแล้วก็การแข่งขันก็ถือว่าโมฆะในขณะเดียวกันนะครับด็อกเตอร์จะได้ตรวจดูน้ำนะครับที่เรือนี้แล่นอยู่ด็อกเตอร์กลับพบว่าในน้ำนี่มีจุลินทรีย์กินเนื้อหลายล้านตัวเลยทีเดียวซึ่งพวกเขาทั้งหมดนะครับก็ได้ร่วมซ่อมเรือไปด้วยกันนั่นเองครับและเรือก็สามารถแล่นได้พวกเขาแล่นเรือไปได้นะครับพวกเขาก็เริ่มคุยกันนะครับอังสตอมก็ได้บอกว่าเธอมาเข้าร่วมการแข่งขันนี้เพราะว่าครอบครัวเธอนั้นได้แยกจากกันไปถ้าเกิดว่าเธอเอาชนะการแข่งขันนี้ได้รับเงินรางวัลมาแล้วก็เธอนั้นจะพาครอบครัวให้กลับมาอยู่รวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งและพวกเขาก็ได้นอนหลับไปครับพอพวกเขาตื่นขึ้นมาครับก็ปรากฏว่าเรือนั้นได้มาจอดแล้วพวกเขานะครับได้มุ่งหน้าลงจากเรือครับไปยังอาคารซากปรักหักพังเอฟโซด็อกเตอร์แล้วก็คนอื่นครับแยกย้ายกันสำรวจนั่นเองซึ่งทุกคนก็ตั้งข้อสังเกตนะครับบอกว่าไอสถานที่นี้เนี่ยทำไมมันถึงไม่มีคนเลยแต่มีสถานที่ปรักหักพังอยู่และคนล่ะหายไปไหนในขณะนั้นเองครับที่พวกเขากำลังสำรวจซากปรักหักพังอยู่นั่นเองเอฟโซนะครับก็ได้บังเอิญนะครับไปโดนเซ็นเซอร์ที่ซ่อนอยู่เข้าซึ่งเป็นการเปิดการใช้งานเหล่าสไนเปอร์บอทนั่นเองซึ่งทุกคนนะครับก็ได้โดนหุ่นยนต์สไนเปอร์บอทนี่ไล่ยิงซึ่งสไนเปอร์บอทพวกนี้นะครับด็อกเตอร์นะครับได้ทำการตรวจสอบก็พบว่าหุ่นพวกนี้นั้นมันอาศัยอยู่ในสนามเป้ายิงพูดง่ายๆก็คือว่าไอสถานที่นี้นะครับมันเหมือนกับสนามฝึกซ้อมยิงปืนของผู้บันนั่นเองไลออนนะครับที่เกิดเลือดร้อนขึ้นมานะครับเขาเลยหยิบปืนของสไนเปอร์บอท1ตัวครับที่พังมาก่อนหน้านี้แล้วและไปไล่ยิงเหล่าสไนเปอร์บอทที่เหลือแต่ปรากฏว่ายิงไปปุ๊บนะครับเหล่าสไนเปอร์บอทก็ล้มลงครับแต่มันก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ได้นั่นเองครับไลออนจึงล้มเลิกความคิดนะครับที่จะยิงต่อสู้กับพวกมัน
ด็อกเตอร์นะครับจึงอาศัยนะครับสาย EMP นะครับของสไนเปอร์บอทนะครับที่มันได้พังไปก่อนหน้านี้แล้วมาดัดแปลงใหม่ให้ทำการช็อตสไนเปอร์บอทที่เหลือตอนนี้นะครับทุกคนนะครับได้มารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วด็อกเตอร์นะครับสามารถเจาะระบบของสไนเปอร์บอทได้และพวกเขานะครับก็ได้พบกับแผนที่ของซากปรักหักพังนี้พวกเขานะครับจึงเดินทางไปยังอุโมงค์ใต้ดินนะครับพอพวกเขาลงไปใต้ดินเสร็จนะครับพวกเขาก็ได้พบกับห้องอะไรบางอย่างครับที่คล้ายกับห้องทดลองนั่นเองด็อกเตอร์นะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้ข้างนอกนั้นมืดแล้วอีลินนะครับเคยเตือนบอกว่าหากการเดินทางตอนกลางคืนนั้นมันจะเป็นอันตรายพวกเขาจึงเสนอนะครับให้ทุกคนพักอยู่ที่นี่ก่อนนั่นเองแล้วค่อยเดินทางใหม่ในตอนเช้าและในจังหวะนั้นเองครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้ทำการตรวจดูข้อมูลนะครับของที่นี่นั่นเองพร้อมกับอังสตอมนะครับและพวกเขานะครับก็ได้ไปเจอกล้องที่เห็นว่าตอนนี้นั้นเหล่าสไนเปอร์บอทที่เหลือนะครับได้ฟื้นตัวแล้วแล้วพวกมันก็จ้องอยู่ที่ทางเข้าของห้องใต้ดินนี้จังหวะนั้นเองครับพวกเขานะครับก็ได้ไปเจอกับห้องอะไรบางอย่างครับที่มีรอยไหม้เขียนอยู่บนพื้นนั่นเองซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้ทำการแปลข้อความนี้นะครับโดยข้อความนี้นะครับบอกประมาณว่าสถานที่นี้ดำเนินโดยกลุ่มเหล่านักวิทยาศาสตร์และเจ้านายของพวกกลุ่มนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ครับก็ข่มขู่ว่าจะทำร้ายครอบครัวของเหล่านักวิทยาศาสตร์นี้ด้วยซึ่งนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้นะครับมาที่นี่เพื่อที่จะสร้างอาวุธใหม่ๆนั่นเองเหล่านักวิทยาศาสตร์นะครับเลยตัดสินใจที่จะทำลายสิ่งที่พวกเขาได้สร้างขึ้นมาแทนที่จะปล่อยให้มันตกไปอยู่ในมือของเหล่าสแตนชาหรือก็คือคนที่ส่งพวกเขามานั่นเองครับซึ่งสแตนชานะครับหากใครคุ้นๆนะครับมันก็จะเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับในตอนแรกนั่นแหละครับที่ด็อกเตอร์นั้นไปเจอมาก็คือเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับไอติมชาในตอนที่1นั่นเองครับหลังจากที่ได้ฟังดังนั้นนะครับอังสตอมก็เปิดเผยกับด็อกเตอร์ไปว่าสแตนชานั้นทำลายโลกของเธอเกือบทั้งหมดและส่งผู้คนนับล้านรวมถึงครอบครัวของเธอนั้นไปหลบซ่อนด้วยแต่จังหวะนั้นเองครับในขณะที่เอฟโซนะครับกำลังนอนหลับอยู่นั่นเองก็ได้มีเศษซากของการทดลองของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ครับโจมตีกันในขณะที่เขากำลังหลับนั่นเองแต่ด็อกเตอร์นะครับก็ได้มาช่วยได้ทันและเหล่าตอนนี้ครับเหล่าสไนเปอร์บอทนะครับได้ลงมาชั้นล่างไปที่เรียบร้อยแล้วพวกเขาเลยหนีขึ้นไปในอุโมงค์ชั้นบนนั่นเองครับพอขึ้นมาชั้นบนได้ครับพวกเขานะครับก็ได้วิ่งออกมาจากเขตของศูนย์วิจัยในทันทีครับปรากฏว่าพวกเขาก็ได้ถูกห้อมล้อมด้วยเหล่าเล็บเน็ตนั่นเองครับหรือก็คือผ้าอะไรบางอย่างโดยที่ไอ้กลุ่มผ้าเหล่านี้มันพูดได้ด้วยครับมันได้บอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับด็อกเตอร์อย่างลับๆในจังหวะนั้นเองครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้สังเกตเห็นนึกได้ว่าเอฟโซนั้นเคยสูบซิก้านั่นเองครับเธอเลยนะครับหยิบซิก้าของเอฟโซนะครับขึ้นไปและทำการจุดไฟกลางอากาศครับทำลายผ้าเหล่านี้จนหมดพอรุ่งสางนะครับทุกคนนะครับก็สามารถมาถึงอนุสาวรีย์ผีได้สำเร็จซึ่งพอมาถึงนะครับก็ได้มีเต็นท์นะครับเจ้าเก่านั่นเองมารอคอยพวกเขาอยู่แล้วเอฟโซและอังสตอมนะครับตกลงกันไว้ว่าจะไม่มีใครได้เป็นผู้ชนะจริงๆจะให้พวกเธอทั้ง2คนนั้นเข้าไปพร้อมๆกันในขณะที่อีลินกำลังจะประกาศผู้ชนะนั่นเองครับอีลินก็รู้สึกไม่พอใจนะครับเพราะว่า2คนนี้นั้นเข้ามาพร้อมกันแต่เอฟโซนะครับก็ได้ทำการพูดกับอีลินไปว่าเขามาที่นี่ด้วยความเหนื่อยยากลำบากกว่าจะมาถึงที่นี่ได้อีลินนะครับเลยยอมครับให้มีผู้ชนะร่วมกัน2คนนั่นเองหลังจากนะครับโอโลแกรมก็ได้หายไปเอฟโซและอังสตอมก็ได้หายไปด้วยเช่นเดียวกันครับในขณะที่ด็อกเตอร์นะครับก็ได้คิดว่าพวกเขานั้นได้ติดอยู่บนดาวดวงนี้แล้วแท้ๆอนุสาวรีย์ผีหรือก็คือทาร์ดิสนั่นน่ะมันได้หายไปแต่ทว่านะครับจู่ๆครับด็อกเตอร์ก็ได้ยินเสียงทาร์ดิสนั่นเองครับและทาร์ดิสนะครับก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าด็อกเตอร์และทุกๆคนด็อกเตอร์นะครับได้เปิดเข้าไปในทาร์ดิสนะครับก็พบว่าทาริสนั้นได้อัปเกรดตัวเองเป็นทาริสแบบใหม่แล้วนั่นเองยัสมินไรอันแล้วก็เกรแฮมครับพอเข้ามาก็รู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากครับว่าทำไมข้างในมันใหญ่กว่าข้างนอกวะอะไรประมาณนี้นั่นเองในขณะนั้นเองครับด็อกเตอร์ก็ได้สตาร์ทเครื่องนะครับพาทุกคนกลับไปในช่วงเวลาของตัวเอง